่ะจากฝั่งของตลาดอนุพันธ์เดี๋ยวมาดูที่ค่าเงินกันบ้างคุณชุติมาครับถ้าพูดถึงค่าเงินเนี่ยถ้าเราลองย้อนไปดูภาพตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะนิ่งๆอยู่นะครับนิ่งมาตั้งแต่ต้นปีนี้เปิดมาเท่าไหร่ต้นปีนี้อยู่ประมาณสัก33บาทขึ้นไปทำจุดสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณสัก32บาท40สตางค์อันนี้เอาเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงค่าเงินเนี่ยเราต้องไปดูจากกราฟจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าครับเดี๋ยวดูกันจากกราฟนะครับแต่จะย้อนดูกันตั้งแต่ในช่วงที่มีวิกฤตการเมืองมีการออกมาชุมนุมนะครับของกปปส.ตรงนี้ก็มีผลต่อค่าเงินอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมดูจากขวามือสุดนะครับจะเห็นนะครับว่าเงินบาทอันนี้เอากราฟมาฝากคือตั้งแต่ประมาณสักเดือนตุลาคมที่ทางมีการออกมาชุมนุมทางการเมืองใช่ครับปลายปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปีคือจุดสูงที่สุดนะครับเขียวๆสูงที่สุดนั่นคือจุดที่เป็นการอ่อนค่าขึ้นไปนะครับจากระดับประมาณปลายเดือนตุลาคมเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสัก31บาทภายในเวลาประมาณ2เดือนครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดของปีนี้นะครับประมาณ33บาทเมื่อต้นเดือนมกราคมเนี่ยภาพก็จะเป็นการค่อยๆทยอยปรับตัวอ่อนค่าขึ้นไปครับเป็นสีเขียวขึ้นไปตามที่เห็นนะครับกราฟเป็นขาขึ้นนะครับเงินบาทถือว่าเร็วเหมือนกันครับภายใน2เดือนอ่อนค่าขึ้นไปถึง2บาทนะครับก็แน่นอนได้รับผลกระทบครับจากการเมืองนะครับที่มีการออกมาชุมนุมทำให้หลายฝ่ายก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่างชาติก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนบาทจึงอ่อนขึ้นไปมีแรงขายเงินบาทนะครับแต่เมื่อไปถึง 3.3 บาทเมื่อต้นปีคุณชุติมาจะเห็นนะครับว่าบาทก็จะเริ่มกลับมาแข็งค่าลงมาเล็กน้อยค่อยๆทยอยแข็งค่าลงมานะครับแต่กรอบเนี่ยจะเห็นว่ากราฟนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงินบาทเคลื่อนไหวกันอยู่ในกรอบประมาณ32บาทถึง33บาทต่อดอลลาร์ครับเขาเรียกว่าไซด์เวย์เลยยังคงไซด์เวย์ในกรอบแคบๆเคลื่อนไหวแค่ประมาณสัก1บาทนะฮะแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายก็คงจะมีคำถามผมเองก็มีคำถามเหมือนกันงงเหมือนกันนะครับว่าทำไมเงินบาทยังถือว่าโชว์ฟอร์มเนี่ยยังค่อนข้างที่จะดีนะแม้ว่าการเมืองคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมีการชุมนุมมาตั้งแต่ปลายเดือนปลายปีก่อนนะครับแต่ถ้าดูกันเนี่ยปีนี้สถานการณ์ทางการเมืองต้องยอมรับว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการออกมาชุมนุมกระจายกันในหลายจุดมีการปิดถนนมีการตั้งเวทีการชุมนุมต่างๆนะครับแต่เงินบาทกลับไม่ได้อ่อนค่าไปอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะครับตรงนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาประเมินนะครับว่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวไซด์เวย์ไม่ได้อ่อนค่าขึ้นไปมากมายแม้ว่าจะมีการเมืองเข้ามากระทบนะครับเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนักทุนสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้นรับมีแรงต้านทานมากขึ้นนะปัจจุบันนี้มีภูมิคุ้มกันใช่ครับมีการทำประกันความเสี่ยงมากขึ้นก็มีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับจึงไม่ได้ส่งผลให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าไปอย่างที่มากมายนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวกันในกรอบประมาณสัก32บาทถึง33บาทต่อดอลลาร์ครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมามองกันต่อนะครับว่าผ่านไปแล้วครึ่งปีอีก6เดือนที่เหลือเนี่ยการเคลื่อนไหวของเงินบาทจะอ่อนค่าแข็งค่ามากน้อยแค่ไหนรวมทั้งมี1ประเด็นสำคัญที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือผลกระทบEU ออกมาประกาศว่าจะระงับความสัมพันธ์กับไทยตรงนี้จะส่งผลต่อภาคการส่งออกแล้วก็จะลิงก์มาถึงค่าเงินบาทของเราอย่างไรนะครับผมได้มีโอกาสไปพูดคุยครับกับคุณกอบศิษย์ศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนนะครับจากทางธนาคารกสิกรไทยติดตามครับสวัสดีครับแหมวันนี้ตามผมมาฝากเงินเลยแหละครับช่วงนี้ต้องบอกครับว่าเงินเหลือครับไม่ค่อยได้ใช้เงินเหมือนสาวๆในสตูดิโอนะครับก็เตรียมที่จะมาฝากแบงค์แล้วครับกินดอกเบี้ยไปนะครับกำไรไม่เยอะแต่ก็เป็นการเงินไว้ใช้สำหรับอนาคตนะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเงินเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราใช้เงินเนี่ยในการซื้อของจับจ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของเงินโดยเฉพาะค่าเงินบาทนะครับผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับมีหลากหลายปัจจัยเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศนะครับต่างประเทศก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของเฟดที่ยังคงชะลอปรับลดมาตรการ QE ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าภาพของ6เดือนที่ผ่านมาเงินบาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งส่องถึงอนาคตนะครับทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วง6เดือนที่เหลือนะครับจะแข็งค่าอ่อนค่ามากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกสิกรไทยนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปฝากเงินก่อนนะครับครึ่งปีแรกนะครับเราก็เจอการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะก็ทราบกันดีเรื่องของการปกครองนะฮะที่คนอาจจะมีการถามเยอะว่าปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบเรื่องของค่าเงินเนี่ยจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าถ้าดูสภาพแวดล้อมต่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็ลดแรงกดดันของตลาดเกิดใหม่พอสมควรเพราะว่าการที่ ECB เนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอีกรอบนึงเนี่ย
เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีแรงกดดันทางด้านเงินฝืดอยู่เพราะฉะนั้นคือการที่จะไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ECB เองหรือว่าทาง Fed เองเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับนั่นคืออาจจะต้องอาศัยเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนสมานแผลเริ่มดีขึ้นนะครับเลยถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยเรื่องของการคาดหวังหรือว่าการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับการที่เฟดเนี่ยจะทำอะไรกับนโยบายการเงินเนี่ยหลังจากที่ ECB มีการที่ผ่อนคลายเรื่องของนโยบายการเงินแล้วเนี่ยทางเฟดเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปเร่งการขึ้นดอกเบี้ยทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่ากันอีกเนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบในเชิงของการค้านะครับเราก็อาจจะทำให้เรื่องของอัตราการว่างงานของเขาเนี่ยที่แทนที่จะลดลงเนี่ยก็อาจจะเริ่มชะลอลงอีกทีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินฝืดมาอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของตลาดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ได้ฟื้นอย่างแข็งแกร่งจริงๆพื้นฐานในการฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยเวลาอีกนิดนึงนะครับเลยการคาดการณ์ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายของเฟดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกเนี่ยนะครับว่าเฟดสงสัยปีนี้ก็ยังเดินหน้าในการที่จะลด QE แต่ในปีหน้าเนี่ยคงอาจจะยังไม่ต้องเร่งรีบในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนอาจจะบอกว่าตอนต้นปีที่ทางประธานเฟดเนี่ยได้พูดถึงว่าตอนปิดเกม QE แล้วเนี่ยอีก6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยคงต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับเรื่องนั้นเนี่ยภาพนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับนั่นคือการที่เคยการมีการคาดการณ์ว่าสงสัยครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็อันนี้อาจจะสนับสนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งเมื่อไปเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกเนี่ยอาจจะผ่อนลงไปอาจจะน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส3ซะมากกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่พร้อมนะครับเลยก็เป็นการที่บอกว่า ECB ทำโครงการเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอาจจะเป็นปัญหาใน ECB ทางด้านยูโรโซนนะครับแต่ว่าก็เป็นการที่บอกว่าก็ยังมีภาวะของเงินฝืดเนี่ยรุมเร้าของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันถ้าค่าเงินของเขาเนี่ยแข็งอย่างพรวดพราดนะครับมากเกินไปนะครับเลยกลับมาดูของสถานการณ์บ้านเราก็การที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็อาจจะลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเราจะสังเกตได้ว่าตอนครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะพูดถึงว่าภาวะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรัฐล้มเหลวนะครับโดยการที่มีการเข้ามาปกครองใหม่เนี่ยนะครับคือก็ลดความเสี่ยงการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรัฐล้มเหลวนะครับนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันเช่นที่เราอาจจะทราบกันดีก็คือว่าประเทศตะวันตกเนี่ยก็หลายประเทศก็เริ่มมีการที่ส่งสัญญาณว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยกลับสู่ระบบเลือกตั้งใหม่อีกทีนะครับก็อาจจะมีการเป็นการตักเตือนกันเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องของระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นนะครับก็เลยอันนี้ก็อาจจะบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอาจจะเรื่องมีการชะลอลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ FTA นะครับเราก็อาจจะหวังว่าเรื่องของส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะไปยุโรปโดยตรงเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าทางด้าน EU เนี่ยเขาใช้ไม้แข็งจริงๆเนี่ยเขาก็จะเจ็บปวดเหมือนกันเพราะว่า EU เนี่ยก็เป็นคนที่ลงทุนในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับลำดับน่าจะเป็นลำดับที่3รองมาจากทางด้านญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนของFDI เนี่ยเกือบ 30% แล้วก็อาเซียนด้วยกันเกือบประมาณสัก 20% แล้วก็ EU เนี่ยอยู่ประมาณสัก 10% ต้นๆขึ้นไปนะครับนั่นคือคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นการที่ส่งสัญญาณมากกว่าแต่คิดว่าในเชิงที่จะปฏิบัติแรงกดดันทางการค้าเนี่ยคิดว่าคงไม่เหนียวไกลนะครับแต่ก็คงพยายามจะอยากจะให้ทางการของเราเนี่ยส่งสัญญาณว่าการเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีวันกำหนดให้มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาอยากจะเห็นมากกว่านะครับแต่เรื่องของภาวะเรื่องของปัจจัยของบ้านเราเนี่ยก็ต้องอาศัยว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของส่งออกเนี่ยมันก็ยังดูว่ายังมีอุปสรรคอยู่พอสมควรนะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าภาวะเงินเฟ้อใน EU ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จีนก็ยังพยายามจะทยอยแก้ปัญหาตัวเลขของภาคการผลิตของจีนเนี่ยตัวเลขก็อาจจะล่าสุดเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกว่าอาจจะขยายตัวเล็กน้อยนะครับที่ตัว PMI ของเขาเนี่ยผู้จัดซื้อของดัชนีตอนนั้นเนี่ยก็เกิน50จุดนะฮะแต่มัน50ปิ่มๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เราส่งออกเป็นหลักเลยนะครับนอกเหนือจากอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจีนยังอยู่ยังมีแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจอยู่เนี่ยภาคการผลิตของเขาเนี่ยยังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจนเนี่ยส่งออกเราอาจจะไปลำบากนิดนึงเราก็เลยว่าปีนี้ส่งออกเนี่ยถ้าลุ้นจริงๆก็ทั้งปีเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก 3% อย่างเก่งนะครับเลย
ส่งออกยังไม่ได้ขยายตัวมากนะคนที่จะขายดอลลาร์และซื้อบาทเนี่ยก็คือผู้ส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะแรงขายดอลลาร์และซื้อบาทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนักนะครับเลยบอกว่าบาทอาจจะไม่ได้ค่อยแข็งมากสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราก็คงต้องระมัดระวังก็คือว่าเงินทุนไหลเข้าไหลออกโดยเฉพาะที่เราเห็นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการลด position ลดสถานะในการที่มีทั้งตลาดหุ้นของเราเนี่ยนะครับก็ยังผ่อนตรงนี้อยู่เพราะว่าเรายังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายใจมากนักนะครับแล้วก็ตราสารนี่ก็ยังมีการทยอยลด position ตรงนี้ไปอยู่นะครับก็เลยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าจะมีแรงกดดันเล็กน้อยที่จะทำให้บาทเนี่ยอ่อนเพราะว่าเงินที่เขาเคยอยู่ในตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรของเราเนี่ยเริ่มจะไหลออกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไหลออกอย่างรุนแรงนะครับแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่านโยบายเศรษฐกิจของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยเนี่ยคือเราเริ่มเห็นข้อจำกัดเรื่องของดอกเบี้ยนะครับซึ่งคิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการพูดถึงบ่อยครั้งว่าการที่ลดดอกเบี้ยไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่านี่ครัวเรือนก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักเพื่อให้นักธุรกิจเนี่ยวางแผนในการที่จะลงทุนต่อไปก็ยังต้องรอนู่นรอนี่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นคือการที่ลดดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่สิ่งที่อาจจะช่วยเศรษฐกิจได้เนี่ยก็คืออาจจะช่องทางเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการที่ปล่อยพยายามบริหารให้ค่าเงินเนี่ยมันอ่อนเป็นระบบดีกว่าเป็นระเบียบดีกว่านะครับถ้าไม่มีระเบียบเนี่ยมันอาจจะสร้างความแตกตื่นแล้วเงินไหลออกเนี่ยอาจจะเร่งการไหลออกแล้วอาจจะคุมลำบากนะครับแต่การที่ทยอยให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนเป็นระเบียบเนี่ยก็จะเป็นการที่เหมือนคล้ายๆกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทางช่องทางส่งออกนะครับเพราะเราก็ทราบกันดีว่าส่งออกเนี่ยมันเป็น 70% ของ GDP นะเพราะว่าการที่จะอัดฉีดสภาพคล่องผ่านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลกว้างขวางมากกว่านะครับนั่นคือการที่ทยอยให้เรื่องของค่าเงินเนี่ยอ่อนตัวเป็นระเบียบเนี่ยนะครับก็จะช่วยเป็นการอัดสภาพคล่องเข้าสู่ส่งออกแล้วก็สู่เท่าแก่แล้วก็สู่ลูกน้องด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ให้ต้องย้ำอีกทีว่าต้องระมัดระวังนะครับถ้าพูดพลาดมากเกินไปเนี่ยอาจจะสร้างการความแตกตื่นกับคนที่ลงทุนในพันธบัตรแล้วก็หุ้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็อาจจะเร่งนะฮะแล้วก็อาจจะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ความบูวาเนี่ยอาจจะมีมากจนเกินไปนะครับเลยที่เรามองไว้เนี่ยก็คิดว่าขอบเป้าหมายของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์เนี่ยน่าจะทยอยขยับขึ้นไปประมาณที่33-50นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเศรษฐกิจเราได้ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ครับครับผมในฝ่ายก็มองว่าไงบาทก็น่าจะอาจจะมีโอกาสพลิกล็อกเนี่ยการจังหวะที่จะปรับตัวเองครับพลิกล็อกหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคือผมว่าถ้าเราย้อนไป 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเราเคยเห็นเงินบาทเนี่ยแข็งไป29 28 50อะไรทำนองนี้นะครับคือตอนนั้นเราอยู่ในภาวะที่ทางเฟดเองเนี่ยเขาเดินหน้า QE อย่างเต็มที่แล้วไม่เคยมีการคาดหวังว่า QE เนี่ยมันจะหยุดเร็วขนาดนี้นะครับเพราะงั้นคือภายใต้สมมติฐานว่า QE มันน่าจะหมดภายในปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทาง ECB เองเนี่ยคงไม่ทำ QE ใหญ่ถึงขนาดที่ทำทาง Fed ทำเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของที่จะพลิกล็อกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าจะบอกว่ากรณีพลิกล็อกจริงๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าทาง ECB เนี่ยอัดสภาพคล่องเนี่ยมากกว่าทางสิ่งที่ Fed ทำนะครับแล้วนั่นนี่คือเงินมันก็พยายามจะหาที่ไปแต่ของเราเนี่ยกรณีของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกับเพื่อนบ้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเรื่องของภาวะการเมืองของเราเนี่ยยังไม่กลับไปสู่ระบบของประชาธิปไตยนะครับนั่นคือถึงแม้ว่าเงินมันอาจจะมีมากขึ้นในท้องตลาดเนี่ยแต่มันจะวิ่งมาหาเราเนี่ยอาจจะยั้งคิดนิดนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้อานิสงส์ตรงนั้นไปครับหลังจากที่ ECB มีการลดดอกเบี้ยนี่เริ่มเห็นเงินไหลมาในเอเชียใช่ไหมครับใช่ค่อนข้างจะเห็นนะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยโดยเฉพาะเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยคือเขาเพิ่งได้อัปเกรดเรื่องของเครดิตเรทติ้งของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนดาวเด่นพอสมควรนะครับแล้วก็คนก็มองว่าเรื่องของภาวะการเมืองไม่ว่าจะเป็นอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็สร้างแรงจูงใจในการที่เงินเนี่ยจะไหลเข้าไปในเศรษฐกิจของเขานะครับแต่ถ้าย้อนไปนิดนึงก็คือปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นดาวเด่นนะครับแต่ว่าเป็นดาวร่วงเพราะว่าเป็นประเทศที่อาศัยเงินนอกจนมากจนเกินไปนะครับเพราะงั้นคือเราต้องประเมินว่าภาวะของตลาดเนี่ยบางครั้งจะเน้นเรื่องของผลตอบแทนแล้วจะไม่สนใจเรื่องของความเสี่ยงเช่นปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะเงินจะหายออกจากเอเชียแต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้เชิงว่าเดินเกียร์หน้าอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรับผลตอบแทนนะครับแต่ค่อยๆกลับมาบ้างนะครับแต่เขามีสมมติฐานอยู่แล้วว่า
ไอ้เรื่องสภาพคล่องที่มีล้นหลามเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะสงสัยปีหน้านะมันจะเริ่มมีการขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาอาจจะลงทุนในเอเชียเนี่ยไม่เหมือนสไตล์เหมือนมือหนักเหมือน2-3ปีที่แล้วนะครับค่อยมานะครับครับเพราะว่าเขาได้บทเรียนเหมือนปีที่แล้วแล้วว่าประเทศไหนที่มีการขาดดุลบัญชีดันสปาร์ตเยอะๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ความเสี่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตานะครับประเทศจิ้มประเทศไหนเนี่ยลงทุนได้เลยไม่ใช่นะครับต้องช่างเลือกนิดนึงนะครับในการที่ลงทุนนะครับแต่ที่มาลงทุนในไทยนี่อาจจะต้องคิดหนักมากขึ้นนะเพราะเรามีประเด็นในตัวการเมืองที่อาจจะกดดันอยู่ใช่ครับก็คือถ้าทางเจ้าหน้าที่ของทางด้านประเทศตะวันตกเนี่ยยังมีทัศนะยังงี้อยู่เนี่ยคือยังมีทัศนะที่ค่อนข้างระมัดระวังเนี่ยนะครับชะลอหลายประเด็นไปก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของบรรยากาศของลงทุนเนี่ยนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะทยอยชะลอตามไปด้วยนะครับอยากคุณกอล์ฟสินช่วยประเมินนิดหนึ่งหลังจากที่ EU ครับมีการออกมาพูดว่าอาจจะระงับในเรื่องของ FTA กับไทยเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นระยะยาวจะเป็นยังไงครับคือผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสมากกว่านะครับคนที่ผมว่าในหลังจากวิกฤตปี97เนี่ยนะครับทางด้านนักลงทุนของ EU เนี่ยเริ่มเข้าใจประเทศไทยดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของการที่จะทำ FTA อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเราเสียโอกาสว่าเรื่องของสินค้าที่เราจะไปเปิดตลาดใน EU เนี่ยก็อาจจะยังเปิดไม่ได้นะครับเลยนี่มันเป็นอุปสรรคที่อย่างนึงว่าถึงว่าถ้ามีอุปสรรคเช่นนี้เนี่ยตลาดอาจจะไม่เปิดให้กับสินค้าไทยนะครับเลยอาจจะต้องกลับมาเรื่องของการใช้อาศัยค่าเงินนะครับเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันว่าถ้า EU เนี่ยเขาใช้ไม้แข็งจริงๆเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสเหมือนกันแทนที่เขาจะได้นำเข้าสินค้าที่ในราคาที่ถูกแล้วแข่งขันนะครับเขาก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปผู้บริโภคของประเทศเขาเนี่ยแทนที่จะใช้สินค้าประเทศไทยที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตในภูมิภาคของเขาหรือว่าผลิตจากประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะเราต้องตระหนักดีว่าในช่วงประเทศตอนที่ประเทศมีวิกฤตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยใช้ทางกิจการทางการค้าเนี่ยมันเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้เป็นบทของประวัติศาสตร์ในปี1930ว่าตอนมียุคของ Great Depression เนี่ยทุกคนหันไปใช้เรื่องของการกิจการทางการค้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยสุดไปหมดเลยนะครับนั่นคือการกิจการทางการค้าเนี่ยไม่น่าจะทำนะครับแต่เราอาจจะบอกว่าเราอาจจะเสียโอกาสเพราะว่าเรื่องของการเดินเครื่องของ FTA เนี่ยอาจจะเป็นการที่ชะลอการเปิดตลาดให้กับสินค้าไทยอีกต่อไปนะครับคือเป็นต้นทุนการเสียโอกาสจะบอกว่าการคว่ำบาตรเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการร้องเรียนกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศของ WTO นั่นเองอาจจะผิดเรื่องของเงื่อนไขตรงนั้นนะครับในมุมผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวใช่ไหมถ้ามีการค้าขายระหว่างประเทศที่มีการออกไปลงทุนต่างๆเนี่ยครับคือผมว่ามันก็จะเห็นว่าเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับว่าไปตลาด EU ผมว่ายังเร็วเกินไปในการที่จะสรุปว่าเดี๋ยวก็จะมีความคว่ำบาตรเพราะสาเหตุที่ผมเรียนไปว่ามันอาจจะผิดกฎเรื่องของ WTO นั่นเองนะครับแต่เราจะเสียโอกาสมากกว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเคยอาจจะหวังว่าเดี๋ยวจะมี FTA มากขึ้นระหว่างประเทศไทยกับ EU หรือว่าประเทศตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอภาวะชะงักงานแล้วกันนะครับก็อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นนะครับก็เลยอาจจะต้องเรียนว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีแผนสำรองนิดนึงนะครับว่าถ้าเราเคยพึ่งตลาดประเทศตะวันตกเป็นหลักแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูว่าในภูมิภาคเนี่ยมีตลาดอื่นที่เราสามารถระบายของได้หรือเปล่านะครับแต่ซึ่งผมว่าในโดยภาพรวมเนี่ยตลาดเอเชียเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมตะวันออกค่อนข้างจะดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเข้าใจเราดีนะครับประเทศจีนก็จะเข้าใจเราดีมากกว่าเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็อาจจะใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกนั่นเองนะครับก็เลยต้องแนะนำว่าต้องดูตลาดในภูมิภาคมากกว่านะครับเพราะก็เป็นแผนสำรองน่าจะเป็นการที่ปรับตัวที่ดีที่สุดนะครับเอาละครับก็ถือว่าทิศทางของเงินบาทครับมองกันต่ออีก6เดือนเนี่ยทิศทางยังคงปรับตัวอ่อนค่าขึ้นไปครับกสิกรไทยมองกรอบไว้คือ32.50 บาทนะครับตามการปรับลดมาตรการ QE ของ Fed นะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของประเด็นการเมืองในประเทศด้วยครับ